สวัสดีครับลวดตัวนำขนาดสม่ำเสมอ2เส้นอันนี้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะ A และ B ทำจากวัสดุชนิดเดียวกันแสดงว่าโล A เท่ากับโล B อันนี้คือความหมายจากคำว่าวัสดุชนิดเดียวกันยาวเท่ากัน LA เท่ากับ LB มีรัศมีหน้าตัด 0.5 และ1มมตามระดับรัศมีคืออะไรครับ RA เท่ากับ 0.5 mm ใส่หน่วยด้วยนะเพราะหน่วยมันประหลาดนะครับRB เท่ากับ1 mm วางลวดทั้ง2ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอถ้าป้อนกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำแต่ละเส้นโดยใช้ความต่างศักย์เท่ากัน VA เท่ากับ VB ลวด B จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเป็นกี่เท่าของลวด A ขอบคุณนะข้อนี้ใช้สูตรอะไรก่อนเลยความเร่งซิกมา F เท่ากับ MA Fแรงที่ทำให้ลวดเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้า F เท่ากับอะไรครับ F มันแต่ว่า F ซิกมา F ตรงนี้มันจะมี F ลบอะไรก่อนลบ MG เท่ากับ MA แล้ว F เท่ากับ ILB ไซน์เซต้าแต่เนื่องจากว่าข้อนี้เซต้าเป็น90เพราะมันตั้งฉากไซน์90เป็น1ก็เลยไม่เขียนนะครับจริงๆมันเป็นสูตร F เท่ากับ ILB ไซน์เซต้าเนาะลบ MG เท่ากับ MA เราหาตัวแปรอะไรครับทีนี้แป๊บหนึ่ง I เนี่ย I คืออะไร V ส่วน R ก็เป็น V ส่วน RLB ลบ MG เท่ากับ MA R แล้ว R เท่ากับอะไรอีกR เท่ากับ rho L ส่วน A เห็นอะไรไหม taver ฮะอะไร AB ปิ้งไงปิ้งปิ้งไงวะเดี๋ยวก็รู้ V เท่ากับ V เท่ากับ R เท่ากับ rho L ส่วน A LB ลบ MG เท่ากับ MA ทำไงอีก A อีกตัดก่อนตัด L ตัด L แล้ว M เท่ากับ O เดี๋ยวสิใจเย็นๆปิ้น A ขึ้นไปเป็นอะไรครับ A B ส่วน O เท่ากับเอ้ยลบแล้ว V อ่ะ V V แล้วไม่ใช่ A B A B B ลบmg เท่ากับ ma ทีนี้ a เท่ากับอะไร pi r กำลัง2 b v ตัวนี้เป็น v ความต่างศักย์นะหารด้วย rho m เท่ากับอะไรครับ m ก็ m ก็ mg ไปเลยสิเดี๋ยวมันก็ตัดกันเองอะลบ mg เท่ากับ ma เราหาอะไร a ก็ย้าย m ไปหารใช่ไหม a เลยเท่ากับไอ้ก้อนควายเนี่ย pi r กำลัง2 b v ลบ m g ρ ส่วนอะไรส่วน ρ แล้วคูณกับ m เฮ้ยแล้ว m เท่ากับ ρ v ถ้า v กับ m คูณ h a กับ a ไหน a มันA มันเป็นลบไม่ใช่คูณเนาะใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเขียนมันดูยากว่ะเขียนนี้ก่อนโอ้ยพายเดี๋ยวก่อนไปข้างหน้าก่อนนี่อันนี้เป็นส่วนอะไรโลแล้วก็พี่ย้าย M มาหารอันนี้ก็หาอะไรนี่ก็หาร M อันนี้ก็หาอะไร M อันนี้ M ตัด M เหลือตัวนี้m เท่ากับอะไรโล v แต่มันเป็น v คนละตัวข้างบนนะตัดไม่ได้นะ v ข้างบนนี่ความต่างศักย์ v ข้างล่างนี่ v ปริมาตรนะไม่มาประกอบ v คือ a คูณ h คูณ m คืออ๋ออย่างนั้นได้มาดูจากนั้น pi r กำลัง2 b v ใหญ่ส่วนโล m เท่ากับโล v m เท่ากับดูนะ m เท่ากับ rho v rho a h
งั้นก็ตัดได้ A อ่ะ A ตัด A แล้วมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นก็จะได้สูตรมาเป็นอะไรครับ B V ใหญ่ส่วนโลกำลัง2 H ลบ G หา A A กับ AB มาแล้วก็หารกันก็จบละโอ้ง่ายจังแต่สังเกตอะไรไหม B คือกระแสไฟฟ้าเท่ากันไหมเท่า V เท่าโลก็เส้นเดียวกันเท่า H ก็คือความยาวก็เท่า G ก็เท่าเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า AA ส่วน AB ก็เท่ากับ1 43ในเครื่องแมสสเปกโทรมิเตอร์มีอนุภาคที่ผ่านส่วนคัดเลือกความเร็วเข้าสู่ส่วนวิเคราะห์6ชนิดคือนิวตอนโปรตอนดิวทอรอนตริตอนฮีเรียมแอลฟาจะพบรอยดำบนแผ่นฟิล์มทั้งหมดกี่รอย400ก็คือจะพบเฉพาะรอยที่เป็นอะไรครับที่มันคายออกมาก็คือตัวที่มันคายประจุออกมาได้โปรนิวตอนคายประจุได้ไหมไม่ได้เพราะตัวมันไม่มีประจุตัดทิ้งแน่นอนใครตอบ6กากโปรตอนมีประจุไหมประจุบวกดิวทอรอนมีประจุ2บวกเพราะโปรตอนคือ H 1 1ดิวทอรอนคือ H 2 1เอ้ย2 1ติตอนคือ H 3 1ไอ้นี่คายได้หมดฮีเลียม HE อะไรครับฮีเลียม3 HE 3 2มีประจุคายได้อัลฟา HE 4 2มีประจุคายได้ตอบ5ขอร้องอย่าเดานะครับเก็บไว้อีก2อาทิตย์ได้ใช้ละห้ามเดาต่อถ้าไม่ได้ต้องบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวหมดเดี๋ยวแตกนะครับลูกเห็นไหมว่าดีแค่ไหนที่เราไม่ต้องจำเองพี่ชอบข้อสอบโควต้ามอชอปีหลังๆเนี่ยบางคนนะท่องไปอย่างดีใช้ไม่เป็น จำได้ไหมไอ้ข้อที่ผักกองฮะใช่ไหมข้อสอบสุดผักกองสองคนบางคนท่องไม่ดีเดี๋ยวคืออะไรคืออะไรข้อนี้ตารางแสดงรหัสสีบนตัวต้านทานจำสูตรได้ไหม R คืออะไรนะ A B คูณ10ยกกำลัง C บวกลบ D A คือแถบสีแรก B คือแถบสีที่2 C คือแถบสีที่3 D คือแถบสีที่4ถ้าไม่มีเป็นอะไรนะบวกลบ20นั่นกูว่าแล้วนี่กูเห็นอนาคตอันสดใสเขาบอกว่าตัวต้านทาน R1 มีแถบน้ำตาลดำแดงเงินเป็นน้ำตาลเป็นเท่าไหร่ครับน้ำตาล1ดำ0คูณกับ10กำลัง3แดง2บวกลบเงิน 10% กูเขินไม่แต้มไอ้สัตว์อันนี้คือ R 1เกินไปแต่เอ้ยชิมไอ้เหี้ยแล้วโคตรเยอะ R 2เป็นอะไรครับ A เป็นเท่าไหร่ส้ม3 3 4ดำ0คูณ10กำลังแดง2บวกลบ 10% เอามาต่อกันแบบอนุกรมโอ้โหแอดวานมากอนุกรมก็ได้ว่า R รวมคืออะไรครับ R รวมเท่ากับเดี๋ยวพี่ถามก่อนอันนี้10คูณ10กำลัง2ได้อะไร 1,000 ก็ต่อ 1,000 โอห์มแหละ 10% ไม่ต้องคิดอันเนี้ย 3,000 โอห์มแสดงว่า R รวมเป็นถ้าตาไม่สบายเหรอทำไมตาบูดงี้นะใส่ผ้าม้าให้หมดจากนั้นเอาไปต่อใช่ไหมมีความต่างจาก V หาอะไรหา I เฮ้ยหา VR 2อ่ะวาดรูปก่อนอันนี้12ก็ใช้สูตร V เท่ากับ IR เพราะใช้เป็น V รวมเท่ากับ I รวม R รวม12เท่ากับ I รวมคูณ 4,000 เราได้ว่า I รวมเท่ากับ12ส่วน 4,000จากนั้นเราหา V2 ก็เท่ากับ I2 R2 I2 เป็น12ส่วน4,000คูณ R2 เป็น
3,000 ตัดและตัดสิตอบ9ข้อนี้ง่ายนะต่อมาข้อ45ถ้าวางวัตถุไว้ที่จุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกเงาเว้ารู้จักกระจกเงาเว้าไหมก็กระจกเว้าแหละเว้าฟืบกระจกเว้าเวลาวาดปุ๊บเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างที่เราต้องคุ้นเคยก็คือโฟกัสกับเรเดียสซึ่งข้อนี้เขาวางไว้ที่ไหนศูนย์กลางความโค้งก็คือตรงนี้วางวัตถุไว้ตรงนี้กระจกเงาเว้ามีความยาวโฟกัส20เซนกระจกเว้าโฟกัสเป็นบวกและให้วัตถุดังกล่าวเคลื่อนเข้าหากระจกด้วยอัตราเร็ว v คงที่2เซนติเมตรต่อวินาที v เวลาผ่านไปกี่วิภาพของวัตถุจึงจะเป็นภาพหัวตั้งที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุเป็น2เท่าที่ถามหน่อยเขาต้องเลื่อนจากไหนมาถไหนมันถึงจะใหญ่ขึ้นโฟกัสมาอยู่หน้านี้ถูกไหมแล้วใหญ่ขึ้นแบบจริงหรือเสมือนเสมือนมันจะมาใหญ่ขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหมไอ้นี่ใหญ่ภาพก็ใหญ่ขึ้น2เท่าสมมุติว่าจุดนี้เป็นจุดที่มันมาถึงแล้วกันจากเนี้ยถึงเนี้ยต้องหาให้ได้ว่าระยะ x เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ใช้สูตร v เท่ากับ s ส่วน t อะไรก็ว่าไปแล้วหาเวลาออกมาประเด็นคือตอนเนี้ยเราต้องหาระยะตรงนี้ก็ใช้สูตร m เท่ากับ f ส่วน s ลบ f m เท่ากับลบ2เพราะเรารู้แล้วว่าเป็นภาพอะไรเสมือนเราต้องรู้เองมันอยู่หน้า f อยู่หน้า f ถ้าวัตถุอยู่หน้า f จะเป็นภาพเสมือนทันทีคู่กลางเฉพาะกระจกเว้านะกระจกเว้าเรียงรูปใช่20หารด้วย s ลบ20โอ้เกือบไปละ s ลบ20เท่ากับลบ10 s เท่ากับ10แสดงว่าจากตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยระยะมันเท่าไหร่10เซนแต่ว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้ระยะเท่าไหร่20เพราะโจทย์บอกโฟกัสมาจากนี่ถึงนี่เท่าไหร่40แสดงว่าเราได้แล้วว่า S เป็น30แล้ว V เขาบอกว่าเป็นเท่าไหร่2หาร T จับเท่ากับ2ดังนั้น T ตอบ15วิตอบข้อ3เลนนูนบางความยาวโฟกัส20เซนและเลนเว้าบางความยาวโฟกัส10เซนเลนนูนโฟกัสเป็นบวกเลนเว้าโฟกัสเป็นลบวางห่างกันไประยะทาง10เซนมีแสงขนานตกกระทบกับเลนนูนดังรูปพี่ถามก่อนเลนนูนทำหน้าที่รวมหรือกระจายรวมแสงมันน่าจะอารมณ์ประมาณนี้ถูกไหมนี่ใช่ไหมครับทีนี้พอมันมาเจอเลนเว้าทำหน้าที่อะไรกระจายมันก็แล้วแต่ว่าจะกระจายยังไงนะครับมันอาจจะกระจายเป็นแบบเส้นขนานก็ได้หรืออะไรก็ได้เขาบอกว่าถ้าเคลื่อนเลนเว้าอย่างช้าๆเข้าหาเลนนูนจะพบว่าแสงที่ผ่านออกมาจากเลนเว้าเป็นอย่างไรก็คือมันจะค่อยๆเป็นไงครับก็คือยิ่งใกล้อ่ะก็ยิ่งหุบสิเฮ้ยยิ่งใกล้ก็ยิ่งกระจายออกสิถูกไหมสมมติว่าถ้าสมมติว่ามันเลื่อนมาอยู่ตรงนี้เลื่อนมาเป็นสีแดงแล้วกันเลื่อนมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บแสงก็จะบานออกถูกไหมยิ่งใกล้ยิ่งบานเพราะฉะนั้นตอบข้ออะไร4โอ้ง่ายอ่ะถ้าง่ายกว่านี้ก็ให้คะแนนฟรีเถอะข้อนี้ง่ายจริงให้4ก็ดีแล้วอ่ะมาดูข้อ47เมื่อฉายแสงความยาวคลื่นแลมด้าผ่านสลิตคู่อันหนึ่งแถบสว่างที่5และแถบสว่างที่10ห่างกันเป็นระยะทาง1เซนติเมตรหมายความว่าไงอ่ะ A5 กับ A10 ห่างกันเป็นระยะทาง1เซนเขากำลังบอก x อ่ะแสดงว่าดูนะ 5x อ่ะเท่ากับ1แสดงว่า x เดียวเท่ากับ 0.2เซนติเมตรเขากำลังบอก x มาแบบไกลๆถ้าเปลี่ยนแสงมีความยาวแบบจากแลมด้าใช่ไหมครับให้กลายเป็น2แลมด้าระยะห่างระหว่างแถบสว่างที่อยู่ติดกันจะเป็นกี่เซนติเมตรให้สูตรอะไรดี
dx ส่วน l เท่ากับ n แลมด้าเพราะเราใช้แถบสว่างใช่ไหมครับสลิตคู่แถบสว่างได้สูตรนี้เนาะทีนี้เราหาอะไรตัวแปรอะไรตัวแปร x x ก็เลยเท่ากับอะไรครับ n แลมด้า l ส่วน d ใช้โจทย์เปรียบเทียบไปเลยนะครับ x 2ส่วน x 1ทีนี้แถบสว่างที่อยู่ติดกันแสดงว่า x ก็เท่ากับอะไร n เท่ากับอะไรแถบสว่างที่อยู่ติดกัน n เท่ากับ1แสดงว่า1เท่ากันก็ตัดทิ้งชึบแลมด้าตัดไม่ได้ l อันเดิม d อันเดิมก็คือแลมด้า2ส่วนแลมด้า1 x 2ส่วน 0.2 เท่ากับแลมด้า2ก็คือ2แลมด้าส่วนแลมด้าตัดตอบ 0.4 เซนติเมตรข้อนี้นะครับคลื่นผิวน้ำต่อเนื่องรูปทรายเคลื่อนที่ไปทางขวามือดังรูปมีความถี่ 1.5 เฮิรตซ์ F จากรูปเขากำลังบอกว่าแลมด้าเท่ากับ20เซนแมนบอร์หรือว่า 0.2 เมตรพี่สอนไปแล้วว่า1วงกลมเนี่ยวิ่งให้มันครบ360เนี่ยคือ1แลมด้าเห็นไหมข้อสอบปีนี้ถือว่าง่ายท้องคลื่นที่ตำแหน่งดีจะใช้เวลากี่วิจึงจะเคลื่อนที่ไปถึงตำแหน่ง60เซนก็ v เท่ากับ s ส่วน t และ v ก็เท่ากับ f แลมด้าหาตัวแปร t ใช่ไหมครับเราเลยได้ว่า t เท่ากับ s ส่วน f แลมด้า t เท่ากับ s เป็น60เซนก็คือ 0.6 ทำไมพี่ต้องเปลี่ยนเพราะเฮิร์ตเนี่ยมันพิสูจน์มาจากหน่วยเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรให้หมดนะครับ f เป็น 1.5 แล้วแลมด้าเป็น 0.2 0.6 หาร 0.3 ก็ได้ตอนนี้มันหาตำแหน่งดีต้องใช้ s เป็นเชดโดไม่ใช่60สิมันต้องเป็น60ลบเท่าไหร่อันนี้ 1.5 ใช่ไหมลบกับ 0.15 ได้ 0.45หารด้วย 0.3 ได้ 1.5 วินาทีมาดูข้อ49จากการทดลองการสั่นพ้องของลำอากาศในหลอดเรโซแนนซ์ย้ำหลอดเรโซแนนซ์คือเข็มฉีดยาคือหลอดที่เราสามารถปรับขนาดได้นั่นเองนะครับนี่คือหลอดเรโซแนนซ์พบว่าการสั่นพ้องที่เกิดถัดกันเกิดขึ้นเมื่อตำแหน่งลูกสูบห่างกัน 27.5 ซมการสั่นพ้องหมายถึงดังถึงดังเท่ากับ 27.5 ดังถึงดังคืออะไรครับแลมด้าส่วน2ถ้าใครจำไม่ได้ให้เขียนรูปนี้อันนี้ดังใช่ไหมถึงดังเนี่ยแล้วก็ดูเส้นหนึ่งอันนี้90เป็น180 180ก็คือแลมด้าส่วน2แลมด้าส่วน2เท่ากับ 27.5 แสดงว่าเป็นการบอกแลมด้าเท่ากับเท่าไหร่55เซนติเมตรถ้าความถี่ที่ใช้คือ640เฮิรตซ์ F อุณหภูมิเท่าไหร่จองสานใช้สูตรอะไรครับอุณหภูมิใช่ไหม 0.6 คูณ T แล้ว V เท่ากับอะไร F แลมด้าก็คือ640คูณ 0.55เท่ากับ331บวก 0.6 t ที่เหลือคำนวณ t ออกมาตอบ35องศาเซลเซียสอย่านะครับดังถึงดังแลมด้าส่วน2ดังถึงเบาแลมด้าส่วน4มึงอย่ามาทำทฤษฎีใหม่ new theory นะครับไม่เอา มาดูข้อ50นะครับ กล่องโฟมมีน้ำแข็งบรรจุอยู่ พบว่าเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงน้ำแข็งละลายไปแค่150กรัมนะครับพลังงานความร้อนต่อวินาทีที่ผ่านกล่องโฟมเข้ามาแล้วทำให้น้ำแข็งละลายมีค่ากี่วัตต์กี่วัตต์คือตัวแปรอะไรครับกี่วัตต์ P ใช่ไหมปกติอะเดลต้า Q เท่ากับ M L เพราะว่าเป็นการละลายอุณหภูมิไม่ได้เปลี่ยนเดลต้า Q เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ W เด็กๆจำไว้นะซึ่ง W โอ้ยขอโทษครับแล้วก็ P เท่ากับ W ส่วน T เพราะฉะนั้น W ก็คือPT เท่ากับ ML เห็นไหม P
p เราคือสิ่งที่กำลังจะหา m คูณ l หาร t ออกแล้ว m ก็คือ150กรัมอย่าลืมทำให้เป็นกิโลก็คือหารพันหรือคูณ10กำลังลบ3 l ก็คือ 3.33 คูณ10กำลัง5พี่ทำไมปกติมันเป็น333ไม่ใช่หรอดู10กำลังด้วยมันแค่เปลี่ยนกำลังมันทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยแล้วเวลาครึ่งชั่วโมงก็คือ30คูณ60 ที่เหลือเป็นกฎของคาซิโอ 27.8 วัตต์มาดูน้ำถูกปั๊มเข้าไปในปลายด้านหนึ่งของท่อยาวเพื่อส่งน้ำด้วยอัตรา40ลิตรต่อนาทีตัวนี้ตัวคิวจำได้ไหมอัตราการไหลคือหน่วยลิตรต่อนาทีหรือลิตรต่อวินาทีเนี่ยเท่ากับ40ถ้าจะคำนวณอย่าลืมเอา40หาร60ด้วยเพื่อเปลี่ยนเป็นลิตรต้องคูณ10กำลังลบ3ด้วยเพื่อเปลี่ยนเป็น dm กำลัง3เปอร์เซกให้ระวังนะตัวคิวเนี่ยไม่งั้นมันจะไม่ใช่หน่วยปกติที่เอาไปทำกับเขาลิตรอย่าลืมนะครับพี่สอนเสมอลิตรเปลี่ยนเป็นลูกบาศก์เดซิเมตรเนี่ยให้คูณ10กำลังลบ3ส่วนนาทีวินาทีนี่ทุกคนน่าจะรู้นะครับพบว่าที่ปลายด้านหนึ่งน้ำไหลออกด้วยอัตราเร็วที่น้อยกว่าข้อใดถูกต้อง1ท่อมีการหดหรือขยายไหมไม่ถ้าไม่ก็น้ำรั่วอย่างเดียวครับตอบข้อ1จะสูงหรือต่ำไม่เกี่ยวนะมันจะต้องพุ่งแรงเท่ากันหมดนะครับอันนี้เป็นข้อสอบพื้นฐานวิทย์วะของปีหนึ่งแล้วเข้ามาออกเป็นฟิสิกส์เป๊ะเลยเปลี่ยนตัวเลขนิดเดียว50เป็น40อันนี้เป็น40กับ30ใช้ได้เพิ่มต่อ2ข้อ53เอาสูงเขาบอกว่าแก๊สจำนวนหนึ่งถูกบรรจุไว้ในกระบอกสูบถ้าทำให้แก๊สดังกล่าวมีความดันเพิ่มเป็น2เท่าในระบบที่อุณหภูมิคงที่ข้อใดไม่ถูกต้องดูนะจากสูตร PV ส่วน T PV ส่วน T กระบอกเดิมตัด V ทิ้งก็จะเป็น P แปรผันตรงกับ T ถ้า 2P อุณหภูมิก็ต้องเป็น 2T อันนี้คือกรณีที่1กรณีถ้า V คงที่กรณีที่2ถ้า PV ส่วน T อุณหภูมิคงที่ตัดทิ้งฉึบp จะแปรผกผันกับ1ส่วน v นะครับปริมาตรแก๊สลดเหลือครึ่งเดียวถ้าคูณเป็นตรงนี้ดูนะ 2p ก็ต้องเท่ากับ2ส่วน v มันเกี่ยวไหมมันใช่ v ส่วน2ไหมคำว่าปริมาตรแก๊สลดเหลือครึ่งเดียวตัวนี้คือ v ส่วน2แต่ตอนเราพิสูจน์สูตรมันคือ2ส่วนV มันก็เลยผิดความหนาแน่นของแก๊สเพิ่มขึ้น2เท่าดูนะโลเท่ากับ M ส่วน V V คงที่ M เท่าเดิมโลก็ต้องคงที่ผิดจำนวนโมเลกุลต่อปริมาตรคงเดิมข้อนี้ถูกครับอ้าวเดี๋ยวเฮ้ยถูกแล้วดิเชี่ยอันนี้ผิดเดี๋ยวดูข้อหนึ่งใหม่พี่เขียนสมการผิดดูนะอันนี้ใช่ไหม 2p แปรหันตรงกับ1ส่วน v มันก็ถูกแล้วนี่หว่า2ไม่ประเด็นคือว่าแก๊สจำนวน1ถูกบรรจุไว้ในกระบอกสูบถ้าทำให้แก๊สจำนวนดังกล่าวแก๊สจำนวนดังกล่าวมีความดันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าถ้าแก๊สมันเท่าเดิมอ่ะจำนวนโมเลกุลจะเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ข้อ3ถูกแล้วอ่ะข้อ3ถูกพลังงานจนเฉลี่ยของแก๊สคงเดิมเพราะว่าเช็ดโดตัดอันบนทิ้งพี่ขอโทษพี่อ่านจดไม่จบเขาบอกว่าอุณหภูมิคงที่ถ้าอุณหภูมิคงที่พลังงานจนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ถูกสิเพราะว่าเทมมันคงที่พลังงานจนก็ต้องคงที่ใช่ไหมเหลือข้อ1กับข้อ2
กติสูตรโลโลเท่ากับอะไรครับ m ส่วน v ข้อนี้ก็ถูกถ้าเราจะเพิ่มความดันก็คือลดปริมาตรพอลดปริมาตรความดันต้องเพิ่มไหมเอ้ยความหนาแน่นต้องเพิ่มขึ้นไหมลดปริมาตรอ่ะเหมือนอัดให้มันแน่นขึ้นน่ะปริมาตรต้องเพิ่มขึ้นแสดงว่าข้อหนึ่งอ่ะผิดถูกแล้วก็มันเป็น2ส่วน v ไม่ใช่ v ส่วน2ยังคงถูกอยู่ดีแสดงว่าข้อหนึ่งอ่ะผิดp กับความดัน x กับโลความดันไม่ฮะต้องไปผ่าน6ผ่าน4เออไปผ่านตรงเพราะว่าอย่างนี้ถูกแล้วถูกแล้วเพราะ p แปรผันกับ1ส่วน m ส่วนโลใช่ไหมปิ้นขึ้นมาก็กลายเป็นโลส่วน m ถูกต้อง p กับโลแปรผันตรงกันถ้า p เพิ่มโลก็ต้องเพิ่มเห็นปะถ้า 2p อันนี้ก็เป็น2โลเห็นไหมถูกแล้วเพราะฉะนั้นข้อ1ผิดครับมันเป็น v ส่วน2แต่อันนี้มันเป็น2ส่วน v ไม่ใช่ v ส่วน2ทีนี้มาดูตรงนี้นิดนึงนะข้างล่างเนี่ยมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่มีเอาให้ไหมไม่มีใช่ไหมเรามาดูนิดนึงพี่จะบอกกันให้นึงเห็นพวกดาราศาสตร์ไหมไอ้พวกเนี้ยเราอาจจะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากเพราะว่าอะไรเรามาดูตัวอย่างข้อสอบดูเฉยๆนะดาวศุกร์มีคาบการโคจรเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผู้สังเกตซีกโลกเห็นดวงจันทร์อย่างนี้ถ้าอยู่บนดวงจันทร์จะเป็นยังไงใครสอนเนี่ยถ้าจะทำได้เราตัดเรื่องพวกนั้นทิ้งแล้วก็มาอยู่ที่เรื่องนี้ครับอย่างเงี้ยข้อ58ควรทำได้เดี๋ยวต้องบอกพี่58ตอบอะไรคลื่นเคลื่อนที่ผ่านเปลือกธรณีได้แผ่นดินไหวเลยแต่ทำไมล่ะมันถึงไม่สม่ำเสมอเพราะว่าความหนาแน่นของชั้นหินแต่ละช่วงไม่เท่ากันเราจำเรื่องชั้นธรณีโลกได้ไหมในสุดเลยเป็นหินหนืดแล้วขึ้นมาก็เป็นหินแข็งหินชั้นหินแปลงหินต่างๆเพราะฉะนั้นบางส่วนเนี่ยมันก็มีหินหนืดแทรกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอบข้อ2ชั้นหินหนืดอะถูกแทรกด้วยชั้นหินถูกแทรกด้วยหินหนืดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อความหนาแน่นมันไม่เท่ากันของเหลวกับของแข็งเพราะฉะนั้นการที่มันจะเคลื่อนที่ผ่านมันจึงไม่เท่ากัน50ฮะตัวสมบัติพลาสติกเลยคือสมบัติพลาสติกหมายถึงว่ามีการยืดและหดตัวได้อันนี้อยู่ในเรื่องไอ้นั่นน่ะของแข็งจำได้ไหมยังโมดูลัสซิกมาส่วนเอปซิลอนพวกนั้นนะเขาเรียกสมบัติพลาสติกจำได้ไหมกราฟที่มันเป็นเส้นๆน่ะการศึกษาในข้อใดทำให้เราทราบว่าส่วนประกอบของเนื้อโลก59ต้องก็เดาๆเอาข้อ1ครับค่าความเร็วเคลื่อนไหวสะเทือนเพราะว่าการที่คลื่นเนี่ยผ่านหินแต่ละช่วงมีอัตราเร็วช้าเร็วไม่เท่ากันเพราะว่าหินแต่ละชั้นน่ะมันมีความหนาแน่นต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าถ้าคลื่นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่านี้บริเวณนี้ข้างล่างน่าจะเป็นหินชนิดไหนเพราะฉะนั้นตอบข้อ1 นะครับข้อใดไม่ใช่หลักฐานตามทฤษฎีทวีปเลื่อนของเวเกเนอร์ข้อ4การสะสมตัวของตะกอนเหมือนกันนั่นแหละไม่รู้ข้อใดคือลักษณะภูมิประเทศที่เกิดการขึ้นที่แยกออกจากกันของแผ่นธรณีแยกออกจากกันข้อ2ลองนึกถึงมันแผ่นดินน่ะมันแยกออกจากกันก็จะกลายเป็นอะไรล่องลึกใต้สมุทรข้อ6ถ้ายืนอยู่บนเขาลูกหนึ่งซึ่งเป็นหน้าผาชันส่วนอีกด้านเป็นทางน้ำสายตรงเปลือกโลกในบริเวณนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรการชนกันเพราะว่าชนแล้วมุด
เป็นยังไงพี่ชนละมุดเอ้ยอันนี้เราต้องไปดูนิดนึงนึกออกไหมมันเป็นแผ่นดินสองอันหน้าตาอารมณ์ประมาณนี้ชนกันสมมติว่าอันนี้มุดลงอันนี้ถูกดันขึ้นพอดันขึ้นปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้แล้วอีกอันนึงอ่ะขึ้นมาเหมือนกันนะขึ้นมาอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผาออกไหมเป็นผาว่าคนเป็นตรงเออแหละภูเขาบ้านไหนตรงพิมาลัยอะไรไปบ้างฮะพิมาลัยผีอะไรอยู่ข้างล่างไม่รู้เออเกิดจากอินเดียกับเอเชียเอออะไรอยู่ข้างล่างหลังจากที่เสร็จแล้วให้ทุกคนเอาชีทที่มันมี1 of 28ขึ้นมานะครับเป็น5พศก็คือปีอะไรไม่รู้ถึงปีอะไรไม่รู้นะครับแต่ปีนี้เราจะทำปี2555มาดูกันเนาะเรามาดูข้อแรกวันนี้เทพอัศนีไม่อยู่นะข้อนี้พี่ให้เวลาทำ3นาทีทำเลยครับมาดูนะครับถ้านำหลอดไฟขนาด50วัตต์ใช้กับไฟฟ้า220โวลต์จำนวน2หลอดมาต่อแบบขนาดแล้วต่อเข้ากับไฟฟ้า110โวลต์หลอดไฟจะให้กำลังไฟฟ้าออกมาหลอดละกี่วัตต์อย่างแรกก็คือว่าปกติหลอดไฟเนี่ยมัน50วัตต์เนี่ยมันใช้กับไฟอะไรก่อน220โวลต์เราก็ต้องหาความต้านทานออกมาก่อนว่าหลอดไฟนี้มีความต้านทานเท่าไหร่ปกติวัตต์ก็คือตัวแปร P V ก็คือตัวแปร V ถูกไหมครับP เท่ากับ I V I เท่ากับ V กำลังสองส่วน R ได้ P ละ R เท่ากับ V กำลังสองส่วน P ก็เป็น220ยกกำลังสองส่วน50ได้ R เท่าไหร่ไม่สนใจอันนี้ R เท่ากับ968โอห์มจากนั้นเข้าหลอดไฟ2หลอดมาต่ออะไรกันขนาน1หลอดเป็น968 1หลอดเป็น968แล้วมาต่อกับไฟเท่าไหร่110ใช่ไหมก็ใช้สูตรเหมือนเดิมไหมแสดงว่า R รวมเท่าไหร่ตรงนี้ R รวมเท่ากับเท่าไหร่484โอห์มงงไหมถ้าเหมือนกันก็ถ้าขนานก็หาร2หากำลังไฟฟ้าของแต่ละอันออกมาก่อนใช้สูตรอะไรครับ V เท่ากับ I V รวมเท่ากับ I รวม R รวมออกมาก่อนหาของทั้งระบบออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาออกมาแต่ละหลอด V รวมเป็น110 I รวมคือสิ่งที่กำลังจะหา R รวมมาเป็น484ดังนั้นเราจะได้ I รวมว่าเท่ากับ110หาร484แอมแปร ทีนี้เวลากระแสมันไหลผ่านแต่ละหลอดเนี่ยตอนนี้เราจะหา P ใช่ไหม P 1หลอดใช้สูตร P เท่ากับ I Vหรือ v กำลัง2ส่วน r ดีใช้สูตรไหนใช้สูตรไหนง่ายกว่า iv ก็ง่ายเพราะว่าอันเนี้ย p เท่ากับ iv เวลามันวิ่งมาเนี่ยไหลข้างบนกับไหลข้างล่างต้องเป็นไงเท่ากันแสดงว่า i ก็คือ i ตัวนี้ก็คือ i รวมส่วน2ก็กลายเป็น110หาร484อ่ะแล้วก็คูณ2เข้าไปแล้วก็คูณ v เป็นเท่าไหร่ครับ110ดูซิว่า p 1หลอดเป็นเท่าไหร่ตัวเลขแม่งเลวร้ายมากสิบสองจุดห้าเกือบลงตัวอีกนะฮะข้อ12นะครับเมื่อให้เลเซอร์สีแดงตกกระทบสลิตเดียวย้ำสลิตเดียวที่มีความกว้างอันนี้ตัวดีพบว่าบนฉากที่ห่างออกไป4คืออะไร L ปรากฏแถบสว่างกลางกว้าง2เซนแถบสว่างกลาง 2x ตรงกลางมันจะคือ 2x ถูกไหมถ้ายกสลิตเดียวนั้นออกแล้วนำเกรดติ้งมาวางแทนที่จะเห็นแถบอย่างแรก
แสงเดิมอะไรต้องคงที่แลมด้าก็เลยใช้สูตรอะไรครับ dx ส่วน l เท่ากับ n แลมด้าพี่อันนี้เป็นสูตรมืดของสลิตเดี่ยวไม่ใช่หรออย่าลืมว่าแถบสว่างกลางเนี่ยเวลาเราวัดเนี่ยจากรูนี้ใช่ไหมเงี้ยเราวัดจากเนี่ยถึงเนี่ยอันนี้คือแถบ A0 แต่อันเนี้ยมันวัดจากจุดตรงกลางไปถึงอะไร N1 เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องใช้สูตรมืดแถบสว่างกลางก็คือสูตรมืดบนกับล่างเพราะฉะนั้นระวังดีๆนะแลมด้าก็เลยเป็น dx ส่วน nl d เป็น2คูณ10กำลังลบ4 x เป็น 0.01 อย่าลืมเอาตรงนี้หาร2ด้วยตรงเนี้ยระวังตรงนี้เป็น 2x base ทำอะไรนี่ไงทำอยู่เนี่ยสายชาร์จนู่นนี่ไม่ได้คืนละแล้วเล่นมือถือในเวลาเรียนทำไมเนี่ยมันอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอโดนด่ามานั่งหน้าเศร้าเป็นหมาอดมันต้องมาฮือฮาที่อันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ย4หาร2ได้เท่าไหร่0.5 คูณ10กำลังลบ6หรือ500คูณ10กำลังลบ9เห็นไหมก็จะกลายเป็น500นาโนเมตรสูตรมาตรฐานไอ้หน่วยมาตรฐานเลยจากนั้นมันเอาเจ้าเนี่ยไปใส่ในสลิตอะไรครับเกรดติ้งมาวางแทนจะเห็นแถบสว่างที่3อยู่ห่างจากแถบสว่างกลาง3เมตรโถ x นะครับจำแถบเกรดติ้งได้ไหมก็จะเป็น dx ส่วน l เท่ากับ n ลัมด้าเพราะว่าเกรดติ้งนะครับอันนี้เป็นของสูตรสว่างเพราะว่าเกรดติ้งเป็นสลิตคู่นั่นเองข้อถามว่าเกรดติ้งมีกี่ช่อง d เท่ากับ1ส่วน n ใหญ่ n คือจำนวนช่องนะครับก็จะเป็น x ส่วน n l เท่ากับ n แลมด้าหรือได้ว่า n เท่ากับ x ส่วน l n แลมด้า x เป็น3เมตร l เป็น4 n เป็น3แลมด้าเป็น500คูณ10กำลังลบ9เนื้ออะไรเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่ตัดการเหลือ10กำลังลบ7ขึ้นไปเป็น10กำลัง7 1หาร20คูณ10กำลัง7คืออะไร1หาร20ก็คือ 0.05 0.05 คูณ10กำลัง7หรือมันก็คือ5คูณ10กำลัง5อันนี้เป็นหน่วยอะไรช่องต่อเมตรแต่เขาถามช่องต่อเซนถ้าต่อเซนเปลี่ยนเมตรเป็นเซนหารอะไรลดลง100ใช่ไหมก็เอาเนี่ยหาร100ก็กลายเป็น5คูณ10กำลัง3ช่องต่อ cm ตอบข้อตอบ 5,000 มาดูข้อ13ต่อบอลลูนลูกหนึ่งกำลังลอยขึ้นตรงๆด้วยความเร็วคงที่10เมตรต่อวินาทีบอลลูนลอยขึ้นไปu เท่ากับ10เมตร per sec ขณะที่บอลลูนอยู่สูงจากพื้นดิน20เมตรปึ๊บ20เมตรผู้ที่อยู่ในบอลลูนก็ปล่อยถุงทรายจงหาว่าถุงทรายอยู่สูงจากเอาใหม่ขณะที่ถุงทรายอยู่สูงจากพื้นมากที่สุดพื้นไหนบอลลูนอยู่ณตำแหน่งสูงกว่าถุงทรายเป็นระยะทางกี่เมตรคืออย่างนี้ครับเวลาเราปล่อยถุงทรายปุ๊บถุงทรายไม่ได้ตกทันทีมันจะขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตกในขณะที่บอลลูนไอ้ที่ถุงทรายกำลังวิ่งบอลลูนก็จะวิ่งด้วยมาอยู่ตรงนี้เขาถามว่าจุดนี้ถึงจุดนี้เป็นเท่าไหร่เราก็ต้องหาก่อนว่าเวลาที่หินเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดใช้เวลาเท่าไหร่โดยคิดที่หินนะครับ u v g s tu เท่ากับ10ทิศขึ้น v เป็น0เพราะจุดสูงสุด g เป็นลบ10เพราะทิศลง s ก็ต้องหา t ก็ต้องหา v เท่ากับ u บวก g t
แสดงว่าทีเท่ากับกี่วิ1วิแสดงว่า1วิมันจะไปได้จุดสูงสุดละแล้วก็ใช้สูตร s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t เพื่อหา s ออกมาว่ามันขึ้นไปตรงเนี้ยเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็เป็น10บวก0ส่วน2คูณกับ1ก็ขึ้นไปได้กี่เมตร5เมตรอันนี้คือหินก่อนจากนั้นก็มาคิดที่บอลลูนบอลลูนก็ u v g s ไม่บอลลูนใช้ s เท่ากับ u t เพราะบอลลูน a เท่ากับ0หรือความเร็วคงที่มีสูตรเดียวคือ s เท่ากับ u t u เป็น10 t เป็น1แสดงว่าบอลลูนขึ้นไปได้10เมตรเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตรงเนี้ย10ตรงนี้5ระยะที่โจทย์หาก็เลยตอบ5เมตรมาดูข้อ14นะครับหากนำรถมวล 1,200 กิโลกรัมขึ้นทับแผ่นโฟมที่มีความหนาแน่นอันนี้ลบไม่แตกหนาแน่นโคตรเยอะ100เนี่ยต่อลูกบาศก์เมตรขนาดกว้าง 1.5 ยาว3หนา 0.5 แล้วจึงปล่อยน้ำเข้าท่วมจงหาที่โฟระยะที่โฟมจะจมน้ำในหน่วยเซนติเมตรหมายความว่าปกติสมมติอันนี้เวลาเราไปอยู่ในอ่างน้ำเนี่ยโฟมมันหนาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอารถขึ้นไปวางไว้ไม่แปลกใช่มันเถิดรถทีเนี้ยแล้วเวลาน้ำมันทับมันจะประมาณเนี้ยเขาถามว่าจมน้ำเท่าไหร่รถอันนี้ไปแต่งสเกิร์ตรู้จักเหรอจ้างแบรนด์นี้เนาะมีนาตกลงมาเรียนฟิสิกส์เรียนวาดรูปฮะเมื่อกี้เพิ่งเรียนวาดรูปมาพี่โอตี้ก็วาดแบบน่ารักกว่านี้เอ้ยมันคนละคนกันอันเนี้ยเขาถามว่าไอ้ระยะตรงเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมข้อนี้เราก็ใส่ไปมีแรงอะไรกดลงมามั่ง mg ลด mg โฟมมีแรงอะไรดันขึ้น fbใช้หลักการขึ้นเท่ากับลงเขาไม่ได้บอกว่าโฟมลอยด้วยความเร่งมันไม่มีหรอกใครลอยน้ำด้วยความเร่งสู่ศูนย์มันจะพุ่งสู่อากาศนะฮะ FB ก็เลยเท่ากับ mg ลดบวกกับ mg โฟม FB มีสูตรว่าไงมานี่ถามอะไรนะกันจะพูดอะไรนะ FB มีสูตรว่าอะไร FB มีสูตรว่าอะไรจะทำแล้วตอบก็ FBFB ใช่ไหม MB โลอะไรโล V G จม G M ลดก็คืออะไรครับ 1,200 คูณ10โฟมอะครับ G ปักของ G โล V G อันนี้โลของเหลวโลน้ำไม่เท่าไหร่1,000 10กำลัง3หรือ1,000V จมเนี่ยเราก็ใส่ไปกว้างคูณยาวกว้างเท่าไหร่ 1.5 ยาวเท่าไหร่ 3คูณสูง h ที่มันจมลงไปเท่ากับตรงนี้ 1,200 ไม่ต้องไปเปลี่ยนเขา m โฟมไม่รู้ m เท่ากับอะไรโล v โลโฟมเขาบอกมาแล้วเป็น100เห็นไหมโลโฟมแล้วก็ v โฟมเป็นเท่าไหร่กว้างคูณยาวคูณสูง 1.5 คูณ3คูณ 0.5 เอา100ตรงนี้ตัดชึบชึบตัดตรงนี้ชึบตัดชึบ5 35 15 15 225บวกกับ 1,200 10กำลัง2ตัดตรงนี้15 3 4 15 4,500 h เลยเท่ากับ1 4 2 5หาร 4,500 0.32 31.67ต้องปัดด้วยดิไม่ปัดไม่ปัดมาชอมต้องเขียนมาชอมโอ้ใช่ครับเซนติเมตรคูณร้อยด้วยนี่เป็นหน่วยเมตรสำหรับข้อนี้นะครับเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์มีแผนการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บข้ามครับไม่ทำโอเคไว้มาเจอคราวหน้าขึ้นข้อกากบาทนะครับ
คราวหน้าเราจะทำให้จบปีเนาะแล้วก็พี่จะแจกดินสอกรุณามาด้วยใครไม่มาก็ฝากของไปนะครับโอเควันนี้เลิกครับ